วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับพี่ชัชวันชาติสุทธิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอุษณีเอกอุษณีมาประจำการเช่นเคยนะคะอะไรฮะฮะไม่ใช่หน้าตาเธอสดใสโอ้ยปดปกติดีทุกอย่างเหรอจริงค่ะจริง1เข็มเข็มแรกเหรอเอาล่ะฮะก็ดีค่ะพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เหรอมีง่วงๆนิดหน่อยแต่พอง่วงเพราะว่าเขาไม่ให้กินกาแฟไงอ๋อใช่ถูกคนที่ติดหน่อยก็จะแบบโอ้ยแล้วทานน้ำเยอะไหมทานน้ำเยอะฮะก็วิ่งเข้าห้องน้ำทั้งวันเลยค่ะพี่ก็ถ้าเผื่อว่าขณะที่เธอกำลังจัดอยู่แล้วเธอง่วงเธอหลับนี่ท่านผู้ชมครับน็อกไปเลยได้ไหมน็อกไปเลยนะครับหลับคือหมายความว่าเก่งง่วงมีแพ้ไม่มีอะไรเพราะงั้นเนี่ยท่านผู้ชมเอาใจช่วยคุณเก๋หน่อยไปฉีดกันเถอะเยอะๆนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะโอ้เรื่องของวัคซีนเนี่ยคือเขาก็ตอนนี้เขาก็พูดกันแบบว่าการที่เราฉีดคือเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราติดมาอย่างน้อยเราก็ไม่อาการหนักจนต้องไปถึงมือแพทย์แล้วหมอจะต้องรับบทหนักตอนนี้คนที่อาการหนักเลยในโรงพยาบาลก็ยังเป็นหลักพันอยู่นะฮะใช่แล้วก็คนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังหลายร้อยอยู่หลายร้อยคนใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะหมอเองก็ได้พูดหลายครั้งคือเราฉีดเนี่ยป้องกันตัวนี่คุณนวดีเอ้านวดีไปฉีดอ่ะแหมปลอดภัยจังเลยพิธีกรเราพิธีกรนะพร้อมแล้วนะคือเต็มที่เลยนะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่อันหนึ่งก่อนวัคซีนไม่ใช่ยาวิเศษค่ะแต่วัคซีนผ่านการเขาเรียกอะไรนักวิทยาศาสตร์หรือนักการแพทย์เขาพิจารณาพิสูจน์แล้วว่ามันป้องกันค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเราป้องกันคนข้างตัวเราป้องกันคนในสังคมที่เราถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยภูมิต้านทานเราจะมีมันก็จะช่วยได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งวิเศษนะเรายังต้องป้องกันตัวเองด้วยพื้นฐานหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะก็อย่าไปใช้ของของส่วนตัวร่วมกับใครช้อนแก้วน้ำกาแฟอะไรทุกอย่างเนาะแล้วก็ถ้าเราฉีดเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันอาจจะใครอาจจะไปเจอผลข้างเคียงหรือบางทีเราไม่รู้นี่ว่าร่างกายเรามีโรคอยู่แล้วอะไรบ้างมันจะไปแพ้กันจังหวะมันพอดีบางคนแพ้เยอะบางคนน่ะปกติก็แพ้ยาเยอะอยู่แล้ววันนี้ก็มีน้องโปรดิวเราคนหนึ่งโอ้โหอาการแพ้ยาใบเป็นแผงเลยว่าเขาเคยแพ้อะไรบ้างพอเขาฉีดไปปุ๊บเขาก็ต้องระวังว่าเขาจะเกิดอาการอะไรบ้างไอ้เรื่องนี้สำคัญนะท่านแพ้อะไรอย่าปกปิดเพราะว่าหมอหรือพยาบาลที่เขาจะฉีดวัคซีนเขาจะได้รู้ใช่ค่ะแล้วเขาได้เตรียมยาที่จะช่วยป้องกันเราได้นะแล้วก็ฉีดไปแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งทำไมยังติดโควิดได้ติดได้อย่างทีมวอลเลย์บอลหรือไงเนี่ยใช่ใช่ใช่คนนี้ด้วยนี่ด้วยคนที่เขาไปหาน้องอะไรมาท่านรัฐมนตรีอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนฉีดสองเข็มเป็นหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญยังไปตายที่อินเดียเลยใช่เพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวว่าคนไทยเราซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะที่เวกัสเนี่ยนะฮะใช่ค่ะลาสเวกัสก็เสียชีวิตนี่ดูหน่อยอันนี้ก็แปลกประหลาดเราผ่านดูผมว่าท่านผู้ชมน่าสนใจแต่อย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเป็นเคสของอดีตบก.หนังสือพิมพ์ไทยในลาสเวกัสนะฮะใช่เขาบอกว่าเขาฉีดไฟเซอร์ด้วยนะไฟเซอร์ไอ้ที่ว่าอะไรอ่ะโรสรอยวัคซีนโรสรอยเข็มแรกไม่เป็นไรเพราะเข็ม2เท่านั้นแหละเขาบอกว่าป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด 3-4 วันเองอันนี้ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอภัยชินสุภาพนะฮะซึ่งเป็นชาวไทยในประเทศสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยเรื่องเศร้าบอกว่าคุณบูนพละกาบอดีตคุณบูนพละกาบอดีตบก.หนังสือพิมพ์ไทยในลาสเวกัสเสียชีวิตวันที่17พฤษภาคมสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอยืนยันจากทีมแพทย์พบว่าก่อนหน้านี้คนใกล้ชิดก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีภาวะหลอดโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วแล้วมีโรคประจำตัวเจ้าตัวเองได้เคยโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงการจากไปของนักคอมที่จากไปจากโรคโควิดใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เขาไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ของไฟเซอร์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งเข็มแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เข็มที่2กลับกลายเป็นทำให้ตัวเขาเองเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา 3-4 วันนี่ก็พูดงี้นะคุณบูนก็ระบุข้อความบอกว่าแด่นักคอมชวนชื่นผมไม่ได้สนิทสนมหรือรู้จักมักจีนักคอมเป็นการส่วนตัวหรอกครับที่เรียกแกว่าน้าน้าด้วยความสนิทปากทุกวันก็เรียกตามคนอื่นเรียกตามความเต็มใจไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ
ไม่ใช่เพื่อนก็เหมือนเพื่อนพอวันนี้ตายจากก็รู้สึกหายใจหายแล้วก็อะไรส่วนตัวผมเองเพิ่งไปฉีดไฟเซอร์เข็ม2มาตอนฉีดเข็มแรกปกติดีทุกอย่างนะฮะแต่พอไปฉีดเข็ม2ตอนนี้นอนป่วยติดเตียงมา 3-4 วันแล้วก็พูดเป็นกลอนนะฮะเขียนกลอนไว้บอกว่าไม่ถึงที่ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีววาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันถึงที่ตายก็ต้องวายชีววันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายก็บอกว่านักคอมเสียชีวิตแล้วทำพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วเห็นลูกบางคนของนักคอมก็ยังพูดจาพาดพิงโทษรัฐบาลนะก็บอกว่านักคอมตายเพราะว่าติดไวรัสโควิด -19 นะครับไม่มีใครอยากให้นักคอมตายนะเขาก็เตือนสติว่าอย่าไปใช้คำพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือโหนกระแสสร้างความแตกแยกคือตอนนั้นเขาพูดถึงนักคอมและพูดถึงอาการตัวเองด้วยว่ากำลังนอนป่วยติดเตียงอยู่ฉีดเข็ม2ไปเข็ม2เข็ม2ไฟเซอร์เขาก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากไฟเซอร์เข็ม2นี่แหละที่ทำให้เขานอนป่วยติดเตียงซึ่งล่าสุดเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วซึ่งอันนี้เราก็ขอไว้อะไรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคนไทยท่านนี้ในลาสเวกัสนะฮะและซึ่งกรณีของวัคซีนไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนปลอดภัยที่สุดมันก็พูดได้ยากเพราะว่าจริงๆไม่มีเคสของไฟเซอร์เองที่เสียชีวิตก็มีหลายรายอย่างกรณีที่อะไรนะที่นอร์เวย์ใช่ไหมก่อนหน้านั้นอ่ะที่เดนมาร์กก็เหมือนกันนะก็เป็นเคสที่เกิดผลข้างเคียงขึ้นมาใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเข้าใจว่าทางด้านของบริษัทยาเองเขาก็ไม่สามารถออกมาการันตีได้ว่าของเขาเนี่ยปลอดภัย 100% เขาถึงให้รัฐบาลเขาถึงอยากขายรัฐบาลใช่เขาถึงบอกว่าของเขาเนี่ยทำมาในภาวะฉุกเฉินหมายความว่าถ้าใครใช้ไปแล้วเกิดผลข้างเคียงฟ้องกลับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีฟ้องเพราะว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินที่ผู้ฉีดจะต้องเต็มใจที่จะฉีดเองถ้าเราพูดกันตรงๆนะถึงแม้จะตายด้วยวัคซีนเนี่ยเนื่องจากเขาขายให้กับหน่วยราชการไม่ว่าในอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามแน่นอนก็ต้องพูดถึงการตายที่มันไม่ใช่วัคซีนเพราะไม่งั้นคนจะกลัวนะฮะแต่ว่าถ้าดูผลจริงๆมันน้อยมากน้อยยังมีมันน้อยมากใช่มันแจ็คพอตอ่ะเขามีคนเปรียบเทียบไงคะพี่ครับเขาบอกว่าคนที่เกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะมากจะน้อยอุปมาถึงขนาดตายเนี่ยอุปมาเหมือนซื้อหวยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งมีแต่น้อยส่วนคนที่เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงอุปมาเหมือนคนถูกรางวัลที่3ตัวนะ3ตัวหรือ2ตัวซึ่งก็ถูกยากนะส่วนอุปมาคนที่ตายเพราะติดโควิดเหมือนโดนหวยแดกทุกงวดทุกงวดมันเกิดขึ้นได้เยอะมากอันนั้นจะเขาพูดอย่างนี้นะมันก็เห็นภาพนะมันง่ายไงคือถ้าติดโควิดปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีอัตราเสี่ยงอายุเยอะโรคข้างในมีมันก็ไปสู่อาการหนักได้จริงๆถ้าเราคิดอีกนะท่านผู้ชมลองช่วยกันคิดกรณีวันปีใหม่วันสงกรานต์วันอะไรก็ตามที่รัฐบาลปิดวันหยุดเยอะคนออกเที่ยวแล้วเราดูเถอะเราขับรถออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอันนี้ก็เสี่ยงแล้วเราก็เสี่ยงแล้วนะเราไม่ชนเขาเขาชนเราถูกต้องสองเนี่ยเรามาดูเหตุอย่างเงี้ยรัฐบาลแก้ได้แน่เพราะก็ดูข่าวที่ออกมาสิส่วนใหญ่เนี่ยขับรถเร็วนะเมานะแล้วก็ยังขับขี่รัฐบาลทำไมไม่ห้ามไอ้สิ่งเหล่านี้อันที่สองเนี่ยชัดๆเลยถ้าท่านไปต่างประเทศท่านจะเห็นว่าไม่มีนะฮะรถอยู่ๆขึ้นมาบนถนนจากบ้านของคนอะคุณโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็ได้แต่ในอเมริกาหรือในออสเตรเลียที่อื่นเนี่ยคุณไปขับรถดิเขาจะจัดเลยว่าเป็นถนนภายในออกมา5กิโลแล้วถึงจะเข้าถนนใหญ่โดยมีไฟเขียวไฟแดงเพราะงั้นมันไม่มีใครก็ให้รถโผล่ขึ้นมาจากตรงไหนกลายเป็นถนนหมดเลยเนี่ยไอ้ไม่มีเลยสองเขาจะไม่ให้มีการเลี้ยวขวาตัดกันค่ะเพราะว่าเขาจะให้คุณอ้อมไปถึงจุดที่เขาให้อ้อมและให้กลับรถแต่ยังไงเขาจะใช้ไฟแดงไงแต่ของไทยพี่ไทยอยากจะตัดตรงไหนก็ตัดเลยพี่ไทยตัดตรงไหนก็ได้เหมือนเราลองนึกดูสิผมเห็นเพื่อนผมรุ่นพี่ผมหลายคนตายเนี่ยเพื่อนรูปผมคนหนึ่งไปตายแทบจะทั้งครอบครัวเลยจากการไปเที่ยววันหยุดเนี่ยเพราะงั้นเราจะดูเลยว่าไอ้แบบเนี้ยเรามีโอกาสตายมากกว่าไอ้ฉีดวัคซีนนะคะนี่สำคัญมากนะเขากำลังจะเริ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วสำหรับ AstraZeneca จำนวนมากก็ไปเข้าคิวฉีดวัคซีนกันนะคะ
เพราะดูตัวเลขวันนี้ก็น่าตกใจค่ะพี่ชาร์ตเป็นไปตามความคาดหมายขึ้นไประดับ 3,000 นะคะทางด้านของหมอเบิร์ตบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งไปที่ 3,394 รายก็เข้าใจได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็แบ่งมาจากในเรือนจำนอกเรือนจำนี่ 1,896 ส่วนในเรือนจำ 1,498 สูสีกันเลยนะในกับนอกนะขณะที่ตอนนี้ผู้ที่ป่วยอยู่ในความดูแลของแพทย์มี 41,000 ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยซึ่งแม้ว่า 41,000 ครึ่งหนึ่ง 1,800 จะไปอยู่ในโรงพยาบาลขออภัย 18,000 จะไปอยู่ในโรงพยาบาลอีก 23,000 อยู่ในโรงพยาบาลสนามแต่โรงพยาบาลสนามก็จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ครับคอยดูเผื่อมีอาการแล้วต้องทรานสเฟอร์ใช่ไหมฮะครับต้องส่งต่อด้วยเนี่ยนะคะก็หนักคุณหมออยู่ดีอ่ะครับนะเมื่อกี้นี้ข่าวเนี่ยออกมาเลยว่าเตียงห้อง ICU ของมาเลเซียเนี่ยจะเต็มแล้วจะไม่ไหวแล้วสิงคโปร์ก็มีปัญหาตอนนี้ฝรั่งเขาเขียนบทความกันใหญ่เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นฝั่งเอเชียที่เคยเป็นฮีโร่ในช่วงของการระบาดรอบแรกตอนนี้จับมือกันคือแบบว่ากลายเป็นผู้ติดเชื้อมีปัญหากันหมดเลยมีปัญหากันหมดคือไต้หวันไต้หวันก็กลับมา300กว่า400นะฮะทำให้เขาต้องล็อกกึ่งๆล็อกอ่ะแล้วก็ยังมีกรณีของสิงคโปร์ที่จัดการได้ดีสิงคโปร์นี่ไปเจอเชื้อของอินเดียเข้านะคะแล้วก็ยังมีเคสของกรณีบ้านเราแล้วก็รอบบ้านเราฮะขมุนขมิ้นเจอหมดเลยครับพี่ชาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการรายงานตัวเลขว่าเจอใช่บางครั้งเนี่ยกัมพูชาบอกเป็นศูนย์ด้วยซ้ำใช่เรายังสงสัยแล้วตัวหรือเปล่านะแต่รอบนี้มันมีนะกัมพูชาไม่ไหวละกัมพูชาเมียนมาเวียดนามกลับมาเจอกันเราเองก็เจอปัญหาใช่เพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันมองไม่เห็นตัวแล้วการเคลื่อนไหวมันยังมีอยู่ใช่พอการเคลื่อนไหวมีอยู่มันติดโดยไม่รู้ตัว อย่างเงี้ยขณะนี้เราดูจากไอ้คลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์เนี่ยไม่ใช่เบาๆนะ มันมีโอกาสจะขยายเป็นหนักขึ้นเขามีอย่างนี้ด้วยพี่ชาร์ตเขาฝรั่งเขาก็มองเรานะเขาก็พูดทำนองเสียดๆเราหน่อยบอกว่ามันเหมือนกับเราอะติดตรงที่ว่ารอบแรกเราทำได้ดีพอเราปิดได้มิดปุ๊บเชื้อไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยตายเราเลยไม่กุลีกุจอที่จะไปหาวัคซีนนะเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวไต้หวันเองเนี่ยสั่งวัคซีนไป20ล้านได้มา 300,000 แต่ก็ยังไม่มีคนที่จะไปเข้าคิวฉีดเพราะทุกคนมองว่าก็บ้านฉันไม่มีเชื้อคนมองงั้นนะฮะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่อันหนึ่งไอ้คนที่มาต่อต้านหรือมาเขาเรียกมาทำให้คนไม่มั่นใจในวัคซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัคซีนมันมีปัญหาโดยตัวมันเองเพราะมันถูกวิจัยด้วยเวลาที่กระชั้นเวลาสั้นอันที่สองเนี่ยวัฒนธรรมของพวกเราของแต่ละชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันงั้นเราจะเห็นว่าทำไมยุโรปมันติดกันเยอะจนวันนี้อเมริกาเนี่ยวัคซีนล้นแต่คนฉีดไม่ได้ล้นคือหมายความว่าเขาไม่ฉีดจนกระทั่งต้องมีรางวัลเดี๋ยวนี้ในหลายมลรัฐนี่มีรางวัลให้ลอตเตอรี่ก็มีแจก1ล้านเหรียญ5รางวัลใช่แจกดอลลาร์แจกโดนัทแจกโดนัทแจกสารพัดเลยแม้กระทั่งวิสกี้ยังแจกเลยโอ้โหแจกวิสกี้ด้วยเลยนะแล้วก็แจกเขาเรียกการลงทุนหมายถึงว่าทุนการศึกษาทุนการศึกษาแบบจบเลยให้เลยโอ้โหเหรอเออให้เลยที่นิวยอร์กทำไมบ้านเราไม่มีที่เพนซิลเวเนียนี่ไงแล้วที่นั่นเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่บ้างบริษัทแลนด์เขาก็มาช่วยกันสนับสนุนด้วยกันให้รางวัลซึ่งอันนี้ที่ผมพูดก็เพื่อบอกให้คุณประยุทธ์เนี่ยนายกเนี่ยต้องไปคิดนะก็คุณกำลังร่วมจับมืออยู่กับเอกชนเนี่ยคุณก็ต้องให้หาวิธีให้เอกชนดึงดูดมาช่วยกันเอารางวัลพิเศษใช่ไหมอย่าง CP เนี่ยคุณ 7-Eleven เนี่ยอ้าวเฮ้ยซื้อ1แถม1ถ้าคุณฉีดวัคซีนกินฟรีสัก2วันมือละ1ชิ้น อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบอย่างงี้พี่ชัดมันจะมีกลุ่มที่ไอ้พวกเด็กๆเด็กๆ3นิ้วเนี่ยนะไม่ฉีดแล้วจะรอโมเดอร์นาอันนั้นก็ปล่อยมันรอไปเรื่องของมันแต่บางทีมันมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณแม่ได้ข้อมูลจากลูกซ้ำๆๆว่าอย่าไปฉีดมันอันตรายนู่นนี่นั่นแม่ก็ได้รับข้อมูลฝั่งเดียวบางทีแม่ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมใจแบบว่ามันยังใจละล้าละหลังว่าจะยังไงก็ต้องมีเข้าไปช่วยกระตุ้นแม่บ้างกระตุ้นผู้ใหญ่คือมันต้องมีการมันไม่มีอะไรที่มันได้ร้อยหรอกมันก็ไม่มีอะไรเสียร้อยนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมดูข่าวทีวี
คุณหมอคนหนึ่งเอาคุณพ่ออายุ100ปี100ปีไปฉีดเออผมก็นั่งสังเกตดูว่าลูกเขาจะไม่เอาพ่อมาเพราะลูกเขาเป็นหมอแล้วลูกเขาเชื่อมั่นในวัคซีนในขณะเดียวกันเขาก็ประสานกับหมอที่จะมาฉีดดูแลลูกเขาเออพ่อเขาเป็นอย่างดีไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องตามดูเพราะว่าข่าวออกเมื่อวานผมอยากจะดูว่าแล้ววันเวลาที่ผ่านคุณพ่อของเขาปลอดภัยไหมนะในญี่ปุ่นเนี่ยมีการฉีดแบบไหนไหมผู้สูงอายุไม่ต้องเคลื่อนที่คนฉีดเคลื่อนที่ไปหาผู้สูงอายุต่างคนต่างนั่งไม่ต้องขยับอะไรพอฉีดแล้วเดี๋ยวจะแพ้เดี๋ยวจะขยับอะไรคนสูงอายุมันเดี๋ยวมันมึนได้งงได้เขาไม่ให้ยุ่งอะไรเลยนั่งเฉยๆเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่โลกเนี่ยเพิ่งจะพบไงอย่างของอเมริกานะที่บอกว่าแจกโดนัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจกชิ้นเดียวนะพี่ชัดเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณฉีดครบแล้วคุณเอาบัตรไปแสดงคุณสามารถรับโดนัทฟรีของ Krispy Kreme ได้ทุกวันจนถึงสิ้นปี64กินให้ตายไปเลย64ทุกวันนะคะนี่ไงหรือทาง Unilever นี่แจกไอศกรีมฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ฉีดแล้วนะคะแต่นี่แจกครั้งเดียว Uber ที่เป็นรถรับส่งบอกว่าบริการฟรีเลยรับส่งฟรีนะในการเดินทางไปยังจุดวัคซีนหรือถ้าไกลมากก็มอบเป็นส่วนลดให้นะคะแต่ของไทยนี่รู้สึกมีแมคโดนัลด์ในพื้นที่ไทยเนี่ยถ้าแสดงใบรับรองฉีดวัคซีนรับเฟรนช์ฟรายฟรีไซส์ปกติแต่ก็ให้แค่ 50,000 สิทธิ์และเห็นเขาบอกนี่ไม่รู้จะจำกัดวันหรือเปล่านะให้แค่ 50,000 สิทธิ์นะฮะแล้วก็ยังมีแค่นี้คือเคสแค่มีแค่นี้ผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลต้องมีทีมอยู่สัก3ทีมเป็นทีมเฉพาะเพื่อที่จะมาทำให้รัฐบาลทำงานให้มันบรรลุเป้าหมายอันที่หนึ่งเนี่ยทีมต่อสู้กับเฟกนิวนะข่าวปลอมนะการปล่อยข่าวที่บิดเบือนทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกมีจริงนิดหน่อยแล้วก็ไม่จริงเยอะก็อีกอันหนึ่งปลอมเลยทั้งหมดนี้ต้องมีทีมที่ติดตามเพราะว่าผมฟังดูคุณชัยวุฒิที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าแกบอกจะใช้เวลาอีกข้างหน้าเหมือนแกจะแก้กฎหมายทำนู่นทำนี่อีกหนึ่งเดือนหรืออะไรข้างหน้าไม่ทันนะคุณชัยวุฒิคุณต้องมีทีมงานขึ้นมาแล้วคุณอย่าลืมคำว่าป้องปรามคือปราบปรามป้องปรามคำว่าปรามก็คือว่าคุณต้องเข้าไปหาเป้าหมายที่มันมีข้อบกพร่องนี้ด้วยการติดต่ออย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้ว่าคุณทำผิดนะถ้าคุณยังไม่หยุดหรือคุณไม่ลบหรือคุณไม่แก้เราจะดำเนินการนี่ทีมหนึ่งทีมสองเนี่ยก็อย่างที่คุณเก๋พูดหรือเมื่อกี้ผมพูดคือว่าประสานกับเอกชนให้เขาจัดเหมือนกับอีเวนต์ไม่ต้องไปจัดงานนะแต่ว่าแจกให้คนที่เขาทำเนี่ยได้อะไรที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอาหารการกินอย่างของเมกของจีนแจกไข่ใช่นะเอาไปที่แผงหนึ่งเลยนะถูกนะเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่ชอบของแถมของฟรีฝรั่งก็ชอบนะฝรั่งชอบฝรั่งทำไมจะไม่ชอบล่ะแล้วติดไว้ติดมือเลยนะมันเท่ากับเขามาฉีดยังสถานีรถไฟที่นิวยอร์กซึ่งเป็นสถานีเป็นฮับใหญ่เลยเขาตั้งฉีดวัคซีนฉีดแล้วไปทำงานเลยแล้วในขณะเดียวกันนั่งรถไฟฟรีนะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรบ้างฉีดสองเข็มได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมรัฐวิสาหกิจปตท.ปตท.เนี่ยโถเอ้ยคุณมีเยอะแยะกำไรมากมายจัดสิเข้ามาหนุนช่วยรัฐบาลผมว่าไอ้อย่างนี้แหละมันจะทำให้เกิดคึกคักเกิดกระแสของการฉีดวัคซีนมันก็จะเหลืออย่างเดียวรัฐบาลคุณมีวัคซีนพอหรือเปล่าเหมือนกับกรณีที่คุณอนุทินกับนายกเขาเรียกว่าคนดูแล้วก็เฮ้ยมันทะเลาะกันมันตีกันเขาเตะตัดขากันเหรอคะพี่นี่จะถามพอดีว่าเป็นยังไงนี่ก็ล่าสุดค่ะก็ปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้านโยบายแจกวัคซีนเนี่ยก็บอกว่าการคือมันเท้าความสืบเนื่องมาจากเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานอยู่ดีนายกก็ออกมาพูดทำนองเบรกไปบอกว่าให้ระงับการ walk in ฉีดวัคซีนในแต่ละจุดหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะประกาศว่าจะให้ walk in นะสัปดาห์นี้เปลี่ยนใจบอกไม่ให้ walk in บอกว่าจะสร้างความสับสนวุ่นวายที่ด้านหน้าที่เป็นจุดที่เป็นไซต์นะฮะในการไปฉีดแล้วก็ไปพูดในห้องประชุมซึ่งจิ้งจกก็ไปได้ยินมาบอกว่าเอ้ยใครเนี่ยให้ข่าวเนี่ยไม่ต้องพูดกันเยอะนะให้จากจุดเดียวสบค.แล้วเขาก็มีการพูดเรื่องไอ้เรื่อง
เดินทางเข้าไปฉีดแบบ walk in เนี่ยให้ระงับไปก่อนก็มีรัฐมนตรีจากพรรคอื่นก็เสริมดีเลยครับท่านอะไรส่วนไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์ส่วนฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของคุณอนุทินตอบง่ายๆบอกว่าก็ตามท่านนายกแล้วครับพูดสั้นๆพูดสั้นๆนะวันนี้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการฉีดวัคซีนนะที่สถานีกลางบางซื่อที่ภูมิใจไทยเขาทำเนี่ยไม่ใช่การให้บริการแบบ walk in แก่บุคคลทั่วไปแต่จะเริ่มการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งได้เสนอสถานที่ที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อทำการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภทและส่วนราชการและวิสาหกิจในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมอนุทินบอกว่าวันที่21นี้นะฮะอีก2วันจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถรองรับได้ประมาณ10,000คนและในอนาคตก็จะพิจารณาเพื่อตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆหากกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่นี้มีประโยชน์การเบิกวัคซีนมาใช้ก็มันก็ต้องบริหารจัดการให้ดีมากๆต้องมีการเตรียมการในกรณีผู้มาลงวัคซีนไม่มาตามนัดและในกรณีที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยทำให้หมอไม่อนุญาตให้ฉีดดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีการวางแผนรองรับในการจัดหาคนมาฉีดในส่วนนี้ให้ได้คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ว่าลงทะเบียนร้อยแล้วจะได้ฉีดทั้งร้อยน่าจะมาไม่ครบไม่มาก็มีก็มันมีอยู่แล้วเพราะบางคนเนี่ยไปลงทะเบียนไว้แล้วนัดหมายแต่ไม่มาลืมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เบิกมาแล้วมันจำเป็นต้องใช้ให้หมดประโยคนี้แหละเขาเลยไปพาดหัวกันบอกว่าอนุทินชี้วัคซีนเบิกมาต้องฉีดให้หมดใช้วันอื่นไม่ได้สถานีกลางบางซื่อรับได้วันละ10,000เขามองว่าตรงเนี้ยคือเป็นแนวคิดของเขาเดิมว่าถ้าเกิด walk in เข้ามาจะได้มาอุดจุดบอดตรงนี้คือคุณอนุทินคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันมีคนในสอบทคอที่นายกเขาเป็นประธานก็มีการพูดกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดไอ้พวกที่ลงทะเบียนแล้วมาไม่มีฉีดล่ะอ๋อเออใช่นะแล้วอันสองถ้าเผื่อคนที่มาแล้วเนี่ยเอ้ยไม่มีวัคซีนให้ล่ะเสียเวลาเสียเงินเสียทองมาล่ะเดี๋ยวคือนี่คือปัญหาแต่ปัญหานี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างนายกกับคุณอนุทินค่ะถ้าเราคุยกันให้ดีก่อนนะฮะควรจะคุยกันหลังประตูให้ดีก่อนมันต้องคุยหลังนะถ้าเราพูดกันแฟร์ๆตรงๆนายกก็มีส่วนถูกนะคุณอนุทินก็มีส่วนถูกแต่ในขณะนี้ก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นคือ1คุณอนุทินก็ยังไม่ได้คุยกับสบต.ซึ่งนายกประธานเป็นประธานใช่ไหมฮะไปคิดเองไม่ได้เพราะว่าคุณอนุทินไม่ใช่คนคุมวันนี้นายกเขาคุมหมดแล้วใช่อันที่สองนายกก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะคุยกับคุณอนุทินค่ะแล้วไม่ใช่ออกมาคนละมาฟันชกคนละจักมาปะทะกันอย่างนี้ไม่ได้มันทำให้ฝ่ายค้านก็มายุแยงตะแคงรั่วเลยโอ้โหฝ่ายค้านก็ถือโอกาสเลยเพราะฝ่ายค้านอยากให้อนุทินกับไปใช้ปัดถอนตัวจากคุณประยุทธ์อยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องฝ่ายค้านเลยนะครับพี่เด็กในพรรคเขาเองเลยล่ะค่ะนี่คุณพาราดอนปิศนานันทกุลนะคะโฆษกพรรคภูมิใจไทยโอ้วันนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไปกินอะไรเข้ามาโพสต์ Facebook พูดถึงเรื่องนี้แหละพูดถึงความล่าช้าของวัคซีนในการจัดการโดยพาราดอนก็โพสต์บอกว่าหากยังมัวแต่ติดยึดหากยังมัวแต่ยึดติดกับไอ#หมอพลงหมอพร้อมประชาชนจะติดโควิดกันหมดเข้าใจไหมลุงลุงนะนะลุงแล้วลุงคนเขาบอกยังไม่รู้ฝั่งดื้อรั้นถูลู่ถูกังทิฏฐิมานะสูงเป้า50ล้านคนหากไม่อยากให้เป็นแค่ลมปากลุงหาวิธีอื่นมาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเถอะแทนที่จะช่วยทำให้มันไวคนเข้าถึงง่ายกลับเป็นตัวถ่วงสร้างกำแพงให้คนเข้าถึงวัคซีนยากแล้วแบบนี้เป้า50ล้านคุณลุงจะเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าจะให้คนเขาสร้างภูมิคุ้มกันเองด้วยการรับเชื้อโควิดกันทั้งประเทศเฮ้อในแฮชแท็กเพลียดาถ้าเราอ่านคำต่อคำที่คุณเก๋อ่านนะ เราจะเห็นเลยว่า1 นี่เป็นลูกของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลโอ้นี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะไม่กลัวใครนะสมศักดิ์อ่ะก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งปากพ่อกับพ่อเลยใช่ไหมคะไม่ฉลาดด้วยไอ้หมอเนี่ยไอ้เด็กคนเนี้ยพลาดอนแล้วก็กล้าคุณดูสิเด็กนี้ฟาดถึงลุงตู่เลยฟาดถึงลุงเลยฟาดลุงตรงๆเลยนะแล้วก็คอมเมนต์กับลุงนี่ไม่ใช่เบานะไม่ใช่เบานะไม่เบานะเธอแรงนะเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนมาตอบโต้นะ
ในพรรคของพลังประชารัฐรู้สึกจะเป็นทั้งศิระศิระศิระโอ้โหว่าศิระก็ไม่ยอมไม่ได้ลุงตู่ก็เปรียบเสมือนพ่อศิระเนี่ยนะคะศิระก็ออกมาฟาดกลับทันทีบอกว่าเนี่ยไปว่าลุงตู่ว่าดื้อรั้นถูลู่ถูกลางทิฏฐิมานะนะ เขาก็บอกว่าอะไรนะนี่ตนขอฝากไปถึงนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอุ้ยฝากถึงพ่อด้วยไม่ก็เขารู้จักอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วนี่ว่านี่คือพ่ออ๋อเหรอคือฝากไปยังหัวหน้าพรรคไม่พอฝากพ่อด้วยพอฝากให้เจ้าตือเนี่ยเขาเรียกคงจะถึงลูก ให้ดูแลกิริยามารยาทของพระดอนด้วยว่าได้รับการอบรมมาแบบถูกต้องหรือเปล่าพระดอนมีตำแหน่งเป็นถึงโฆษกพรรคร่วมรัฐบาลแต่กลับพูดกับผู้ใหญ่เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความไร้วุฒิภาวะต้องไปถามที่พรรคภูมิใจไทยว่าคิดดีแล้วเหรอเลือกคนแบบนี้มาทำหัวหน้าทำหน้าที่โฆษกพรรคศิระบอกว่าตอนนี้คนไทยทุกคนพยายามคิดสิ่งดีๆเพื่อช่วยกันนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตหากพลดอนมีข้อเสนอแนะและวิธีจัดการได้ดีเสนอมาสิในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายบริหารแต่สิ่งที่พลดอนพูดนอกจากแสดงให้เห็นว่าเป็นเด็กที่ไร้มารยาทแล้วอาจจะไร้สมองด้วยพลดอนคิดได้ยังไงให้คนไทยจำนวนมากมายืนออกกันเพื่อรับคิวถ้าคิวไหนถ้าเกิดเต็มแล้วเขาก็กลับบ้านมาวันอื่นเท่านั้นนะสิ่งที่พลดอนคิดน่าจะเป็นเพราะเติบโตมาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือถึงไม่เคยรู้ว่าการเดินทางสำหรับคนหาเช้ากินค่ำไม่ใช่เรื่องสนุกหากจะนอกจากจะต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันเพื่อเดินทางแล้วยังเสียเวลาทำมาหากินด้วยแต่พอเขามาถึงกลับบอกให้มาใหม่พรุ่งนี้ผมถามว่าประชาชนจะออกมาด่ารัฐบาลด่าท่านนายกและนายพลดอนภูมิใจไทยเคยแอนอกรับบ้างหรือไม่คราวนี้ถ้าคุณเก๋ลองนึกอยู่อันหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่ามันผิดหรอกแต่มันอยู่ที่ความเป็นจริงก็คือว่าความบกพร่องผิดพลาดก็คือเรื่องวัคซีนคุณไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะอเมริกานี่เขาเรียกว่าเปิดแบบไปเมื่อไหร่ก็ได้เนาะมีของให้เขามีของให้ตลอดเวลาเขามีของให้ตลอดเขาต้องการคนมาฉีดแล้วมีช่วงนึงคือเปิดแบบ24ชั่วโมงด้วยถูกต้องคืออยากจะไปฉีดตีสองก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีบ้านเราเนี่ยคุณจะ walk in ก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีวัคซีนพร้อมอันนี้พอวัคซีนไม่พร้อมอ้าวเฮ้ยนายกมาคิดอีกทีมันไม่ได้แล้วไม่ได้ก็คือต้องเบรกไงเพราะไม่มีวัคซีนเพราะคุณเปิดคำว่าหมอพร้อมมาคุณเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้วนี่แล้วไอ้คนไปลงทะเบียนล่ะเขาจะต้องได้รับสิทธิก่อนไหมคุณจะได้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่านายกไม่ได้คิดอะไรให้มันรอบคอบแล้วสอ อบตอะไรของนายกที่เป็นประธานหมอก็ยังไม่ได้คิดรับครอบบวกกับคุณอนุทินจะไปเห็นแกเป็นขี้หมาไม่ได้นะแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นหมอก็ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับคุณอนุทินเพราะว่าถ้าเกิดวัคซีนมันเหลือเนี่ยมันก็จะเอาใครมาฉีดล่ะแล้วจะเอาหมอที่ไหนล่ะใช่วันนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ย270กว่าคนของหมอในอินเดียเสียชีวิตนะค่ะนะเสียชีวิตจากโควิดเพราะหมอบางทีก็ไม่ได้ฉีดก็นึกว่าป้องกันดีในบางส่วนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเรียกทั้งหมอพยาบาลทุกคนเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะได้เจอไอ้โรคนี้แล้วก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องของประเทศไทยจะบานปลายแบบนี้จากกรณีการบริหารที่บกพร่องผิดพลาดของบรรดาข้าราชการที่เขาเรียกว่าที่ไปหากินอยู่กับบ่อนการพนันหากินอยู่กับคนแรงงานที่หนีเข้ามาทางด่านธรรมชาติหรือว่าหนีมาเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้รวมทั้งอะไรรู้ไหมฮะเปิดให้มีการดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงเปิดผับเปิดค็อกเทลเฮาส์ซึ่งอันเนี้ยมาจากคนรวยรังแกคนจนเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะเลขาของคุณอนุทินเนี่ยเลขาพรรคก็ยังไม่ได้มีไทม์ไลน์โผล่มาให้เห็นเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนใช่แต่ประชาชนต้องมาเดือดร้อนใช่นะคะเอาละเรามาต่อกันอีกนิดนึงเมื่อกี้เราไปที่เรื่องของกรณี walk in แล้วนะคะขอยกกลับมาที่ภาพรวมของผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก29รายเป็นชาย19เป็นหญิง10อายุน้อยสุดยังน้อยมากนะ42เดือน42เดือนเท่าไหร่2กี่ขวบ42เดือนเหรอ42เดือน3ขวบกว่า12 12 24ยังเด็กอยู่เลยเนาะก็ประมาณ4ปีอ่ะแล้วก็อายุมากสุดคือ92ปีอันนี้คือสูงท่านสูงวัยแล้วนะในกรุงเทพ14รายแล้วก็กระจายกันไปนะคะ
เราผ่านเรื่องของโควิดตั้งแต่1เมษายนใช่ไหมคะใช่จนถึงวันนี้เดือนครึ่งนะแต่หมอยังใช้คำว่าแนวโน้มในประเทศก็ยังพบการติดเชื้อแบบทรงตัวนั่นหมายความว่าอะไรผ่านมาเดือนครึ่งแล้วเคิร์ฟยังไม่ลงนะจ๊ะไม่ได้ทรงตัวนะว่าขึ้นเหรอผมคิดว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมเองเนี่ยนะอยากจะฝากท่านผู้ชมอ่านบทความของคนคนหนึ่งคือพี่ไพศาลพืชมงคลในหนังสือพิมพ์ฉบับแนวหน้าผมคิดว่าพี่ไพศาลเขียนค่อนข้างรอบด้านเลยแล้วเสนอนายกเสนอปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลและเป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายกใครก็ได้ที่อยู่ใกล้นายกเอาไปให้นายกอ่านหน่อยเอาไปให้หมออ่านหน่อยนะคะจะรู้ว่าไอ้การที่จะบริหารจัดการโรคเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าคุณทำอะไรแล้วก็ถือว่าตัวเองถูกหมดเพราะจริงๆถ้าถูกหมดโรคไม่ระบาดอย่างนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะส่วนกรณีของผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศวันนี้ก็ยังมีเคสของชาวอินเดียนะคะแต่เป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่19เมษายนแล้วเพิ่งมาพบเชื้อ27เมษายนนะส่วนกรณีผู้เดินทางมาจากอินเดียเนี่ยเขาบอกตั้งแต่1พฤษภาคมเนี่ยก็ไม่มีสัญชาติอินเดียเดินทางเข้ามายังไทยแล้วเพราะว่างั้นนะสัญชาติหมายถึงคนประเทศนั้นเลยแต่คนไทยอ่ะที่ไปอินเดียแล้วก็ยังมีอยู่มีอยู่นะคะส่วนการลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติก็ยังมีอยู่มาจากกัมพูชา2รายด้วยกันนะคะส่วนเรื่องของการติดเชื้อในเรือนจำเมื่อวานติดเชื้อ 1,400 ใช่ไหมฮะที่ทำให้ตัวเลขวันนี้กลายเป็น 3,000 ภาพรวมเนี่ยวันนี้การติดเชื้อในเรือนจำก็ยังสูงอยู่ที่พันต้นๆ นะเขาบอกว่าวันนี้ 1,117 รายทางด้านของอธิบดีกรมราชทัณฑ์แถลงเองคุณอายุทธ์สินทบพันธ์คุณอายุทธ์บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้มีอยู่ที่ 1,117 รายทำให้ตอนนี้คงเหลือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหรือพูดง่ายผู้ที่เป็นโควิดและอยู่ระหว่างการรักษาในเรือนจำเนี่ย12,767 12,000 เยอะไหมเยอะนะเยอะสินะคะเขาบอกจะเป็นแสนเลยไหมมันผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศมัน 300,000 กว่าคน 300,000 เธอลองคิดดูแต่นี้ตัวสำคัญประเด็นก็คือว่าโรคระบาดถึงขนาดนี้ทำไมเพิ่งเป็นข่าวระบาดไปแล้วตั้ง1เดือนใช่ไหมฮะเพราะงั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีเพิ่งจะมาขอนู่นขอนี่ขอวัคซีนขออะไรเพื่อจะฉีดจริงๆแล้วในพื้นที่แคบและพื้นที่ที่มันคนอยู่แออัดเนี่ยนะยังไงเขาต้องกินข้าวยังไงเขาไม่ได้สามารถใส่หน้ากากได้ตลอดคือต้องอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือวัคซีนถูกไหมฮะมันถึงจะป้องกันได้แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องคัดแยกคนออกพอป่วยก็ต้องคัดแยกออกเลยมันไม่งั้นมันเอาไม่อยู่นะคะตอนนี้เท่ากับว่ามี 12,700 กว่าคนที่ต้องคัดออกมาเพื่อรักษาตัวแยกต้องแยกเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นเรือนจำต่างๆหนักสุดนี่รู้สึกว่าเรือนจำเชียงใหม่นะคะพี่ 3,600 รักษาอยู่นะคะแล้วก็ลองมาก็เป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ 2,370 คนนะคะเรือนจำทันตสถานหญิงกลาง 1,540 คนคลองเปรม 1,324 รายเรือนจำพิเศษธนบุรี 2,800 นะฮะแล้วก็เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา64แล้วก็ยังมีอีกหลายที่รวมๆเหมือนกลายเป็น 12,000 อย่างที่บอกเขาก็พยายามที่จะจัดหาพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนามในเรือนจำและทันตสถานทุกแห่งโดยการประสานกับสำนักสาธารณสุขพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อแล้วก็ในเรือนจำก็จะมีศบค.ประจำเรือนจำเป็นคนตัดสินใจรวมถึงเร่งคัดกรองตรวจหาเชื้อหากพบเชื้อก็ให้มีการเอ็กซเรย์ปอดทุกรายให้ยาแล้วก็รักษาให้เร็วที่สุดนะคะเพิ่มมาตรการในการใส่คอลีนลงไปในน้ำที่อาบของคนตั้งผู้ต้องขังในเรือนจำทุกแห่งนะคะและหากพบเชื้อก็ให้เร่งตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกรายแบบ 100% คือเขาก็สวอป 100% เลยนะแล้วกรณีที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้ก็ต้องประสานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งต่อผู้ต้องขังไปยังพื้นที่สาธารณสุขที่กำหนดไว้ด้วยนี่คือมาตรการคร่าวๆที่เขาออกมาในวันนี้รู้สึกมันจะมีอยู่อันหนึ่งรัฐมนตรีกำลังดูเรื่องเขาเรียกว่าจะแบ่งผู้ต้องหาตรงไหนที่เขาเรียกว่าใส่ไอเอ็มอะไรก็คือการระบายผู้ต้องขังลดความแออัดใช่ไหมคะขึ้นกับว่าจะทำผิดคดีไหนอะไรแบบไหนก็จะให้ออกมาจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในนั้นคือเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยจากสถานการณ์แพร่ระบาดและปรับขยายเกณฑ์การพักโทษด้วยอาจจะช่วยลดความแออัดในเรือนจำแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็ต้องตรวจก่อนนะ
ไม่ใช่ว่าส่งออกมาแล้วเป็นโควิดแล้วไปขยายต่ออีกใช่ใช่เพราะงั้นท่านต้องดูว่าที่ออกมาเนี่ยผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดอันนี้สำคัญแต่ว่าวันนี้ผมตลกอยู่อันนึงนะอะไรฮะพอคุณอ่านข่าวเรื่องราชทัณฑ์มันมีคนที่หนีคุกอ่ะไม่ยอมติดคุกแล้วเสือกรู้เรื่องราชทัณฑ์รู้เรื่องได้นะเออเสือกรู้เรื่องที่สุดคือกลุ่มแคร์เนี่ยผมว่าพวกคุณนี่เพี้ยนกันใหญ่แล้วนะเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายมาออกสินค้าที่มันชำรุดทางประวัติศาสตร์แล้วโอ้ยล่าสุดไปแนะนำเลยใหญ่เลยค่ะแนะนำใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเรือนจำปล่อยอย่างนั้นนะไม่ได้นะต้องมาทำลงมาสนามมีตังหรือเปล่าไม่มีให้พิมพ์ลิพายทำสิแล้วอะไรจะไปเขาบอกแหมรู้เลยนะก็ลงฐานราชทัณฑ์เนี่ยเขามีสนามฟุตบอลนี่ก็ทำเป็นนู่นรู้แต่หนีอ่ะรู้แต่ไม่เคยเข้าไปเพราะหนีไปก่อนมึงหนีก่อนแล้วเสือกรู้อีกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยไหมดีนะเอาเลยก็ได้เราไปฟังหน่อยที่เมื่อวานนี้โทนี่วูซัมเขาไปพูดในรายการที่เขาแคร์เขาจัดเป็นประจำใช่ไหมคะเขาเรียกว่าขับเฮาฮะขับเฮาเออพี่พูดผิดเปล่าเขาขับเฮาส์ไม่เหรอก็เขามาเฮากันอยู่เนี่ยก็ผมไม่เห็นว่าเขาจะอะไรเลยเพราะว่าไอ้ช่องนี้มันได้แค่เฮาไงเพราะมันไม่มีระบบอะไรเนี่ยก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวแล้วก็มีรูปเล็กๆโผล่มาผมเรียกเป็นขับเฮาเลยห้องๆกันใหญ่เลยนะคะก็ห้องเลยแล้วคุณโทนี่ก็ชอบเพราะว่าอะไรไปฟังในหมู่พวกเขาเองแล้วก็มีด้วยนะเทคนิคแล้วระหว่างที่เห่าไปมีบลูรับป่ะมันมีบลูรับแต่พอมีบลูค้านเนี่ยนะถูกตัดอ๋อเหรอแล้วคนจัดรายการก็บอกกันไหมผมนี่ผมตามคุณนะโทนี่เดี๋ยวบอกกันไหมเราไม่ได้ตัดนะมันทำไมมันขาดไปอุ้ยตายทำนี้ได้ด้วยไปฟังช่วงหนึ่งเพราะกำลังเป็นเรื่องที่ฮอตมากในทวิตเตอร์ตอนนี้ไปฟังค่ะดูโควิดเนี่ยเราถามว่าเอ๊ะเราจะเอานักโทษเหล่านี้ออกมารักษาโรงพยาบาลข้างนอกก็ทำไม่ได้ก็ห่วงกลัวหนีกลัวอะไรผมก็นั่งคิดว่าแถวนั้นในห้องนั้นมันมีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารที่ทำเป็น อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามได้ไหมเพื่อจะได้เอาคนที่ป่วยออกมารักษาตรงนั้นน่ะจะได้ไม่นอนปนกับคนที่ไม่ป่วยไม่งั้นติดกันหมดไม่งั้นต่อไป2-3 แสนคนทั่วประเทศติดเป็นโควิดหมดแล้วจะเอาไงผมคิดว่าน่าจะเร่งด่วนก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนก็ไม่มาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลยนะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ ตั้งตรงนั้นก็พอตั้งเสร็จเนี่ยก็เอาคนที่ออกมาอยู่ตรงนั้นซะคนไม่ป่วยก็จะได้เตรียมฉีดวัคซีนมีประชดประชันประเทศไทยมีตังค์ไหมไม่มีไปแล้วคุณดูเมื่อกี้คุณบอกบลูเห็นไหมเห่าเลยพอคุณทักษิณพูดอะไรเนี่ยนะโทนี่พูดอะไรที่แบบกระทบกระแทกไปรัฐบาลนะมีหมาอยู่ด้วยเนาะหอนรับเลยเนาะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยค่ะเรื่องของกรณีพิมพ์ลิพายมีตังค์หรือเปล่ารัฐบาลนะให้พิมพ์ลิพายเขาออกให้เซปรากฏว่ามุกนี้ไม่ได้เรื่องค่ะมุกนี้ถูกไม่รับเลยไม่ผ่านถูกย้อนสอนโอเคทำยังไงวันนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใน Twitter เพราะพิมพ์ริพายก็จะไม่ทนอีกแล้วนะคะก็เปิดฉากไลฟ์สดถึงโทนี่วูดซัมเลยนั่นเลยเหรออันนี้พิมพ์ริพายอยู่กับพวกคุณตูเหรอไทยไม่ทนเดี๋ยวจะไปให้ฟังเดี๋ยวจะให้ฟังจะให้ฟังเพราะว่าโทนี่วูดซัมเนี่ยต้องหนาวเนื่องจากพิมพ์ริพายพูดคำนี้ออกมาเนี่ยแล้วปรากฏก็เป็นกระแสเลยนะน่าแปลกมากคือก่อนหน้านี้พิมพ์ริพายทำอะไรเนี่ยดีหมดดีกว่ารัฐบาลใช่ไหมสาวกเขาก็แห่สรรเสริญใช่ไหมแต่พอพิมพ์ริพายหันมาด่าโทนี่พิมพ์ริพายกลายเป็นแบบว่าคนเลวไปเลยฮะเราฟังพิมพ์ริพายไปฟังหน่อยไหมว่าพิมพ์ริพายพูดว่ายังไงคุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะพูดถึงที่ฉันเมื่อคืนดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะดิฉันไม่ได้ไปเล่นโซเชียลอะไรดิฉันไม่ว่างดิฉันทำงานดิฉันทำบุญมีคนส่งคลิปมาให้ดิฉันเยอะมากบอกว่าคุณทักษิณพูดถึงดิฉันดิฉันขอพูดหน่อยนะคะท่านอยู่ข้างนอกประเทศท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะได้โปรดอย่าลากดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะกราบขอร้องทุกๆคนหรือทุกๆสื่อทุกๆทีมงานที่ฉันยังอยากทำบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉันรู้เรื่องไหมคะ
อีฝั่งนึงพูดอีกทีนึงอ้าวด่าอีกรู้เรื่องไหมถามยืนขายปลาร้าอยู่งงๆเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่ทำไหมทำความดีต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่าพูดฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะดิฉันอยากทำความดีต่อดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความกรุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมนะคะอย่าแปลเจตนาดิฉันผิดขอบพระคุณค่ะเออมีไหว้ด้วยนะเข้าใจไหมฮะไม่อยากไปตายต่างประเทศค่ะผมจะบอกคุณพิมพ์ริพายนะคุณพิมพ์ริพายพลาดละทำไมคะสีซอให้ควายฟังเขาไม่รู้ใช่ไหมคือสีซอให้โทนี่ฟังไม่ฟังหรอกไม่ฟังเหรอฮะฉวยโอกาสด่ารัฐบาลได้ยกมาด่าหมดอ่ะแล้วก็ไอ้กลุ่มแคร์ที่ไม่แคร์ใครอ่ะคือแคร์แต่คุณทักษิณพอรับเงินเดือนคุณทักษิณเนี่ยก็จัดให้คุณทักษิณเนี่ยกระทบกระเทียบรัฐบาลตลอดเวลาตลอดโดยไม่ได้พิจารณาเลยว่าไอ้สินค้าที่คุณพยายามจะโปรโมทเนี่ยมันเคยโกงชาติเคยไปเกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับจะขายของที่มันชำรุดแล้วทั้งประวัติศาสตร์แล้วประชาชนก็รู้หมดแล้วมึงจะขายไปทำอะไรขำมากเลยอ่ะแต่พิมพ์ริพายนี่เขานุ่มนวลมากเลยนุ่มนวลเหรอพี่นุ่มนวลแต่เจ็บนะโทนี่โทนี่เคยเจอไหมผู้หญิงพูดแบบนี้กับคุณอ่ะอยู่ข้างนอกอย่าพูดเพราะคุณอยู่นอกประเทศอย่าพูดนะคะท่านท่านด้วยนะให้ความเคารพท่านแต่บางช่วงก็มีมึงบ้างเขาคือพิมพ์ริพายเนี่ยถ้าพูดตรงๆเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาดีเนาะแล้วเขาก็โดนทั้งซ้ายทั้งขวากระทืบเขาซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเขาก็อยากจะทำของเขาเช่นมีคนเอาไปบอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลสนามพิมพ์ริพายใช้เงินนิดเดียวโรงพยาบาลที่นี่โน่นน่ะโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลบุษราคำที่ใช้เงินเยอะใช้เงินต้องมหาศาลแต่ว่าไอ้คนที่โพสต์เนี่ยยกแต่จะตีรัฐบาลแต่ไม่ได้ดูว่าของพิมพ์ริพายเขามีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าอุปกรณ์มันมีแต่เตียงมันมีแต่อะไรนิดเดียวแต่ไอ้โรงพยาบาลไอ้สนามของบุษราคำเนี่ยมันครบหมดทุกอย่างหรืออย่างของหมอเหรียญทองเนี่ยมันมีทั้งผ่าตัดสมองได้ด้วยอันนั้นเขายกแล็บออกมาเลยพี่เขายกออกมาเลยเขาบอกว่าเขาเป็น ICU สนามใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาจะด่ารัฐบาลเวลาจะตีรัฐบาลคุณต้องมีเกียรติให้กับตัวคุณเองด้วย อย่าตีมั่วซั่ว อย่าคิดแต่จะตีตู่ตู่เนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกเชื่อผมเถอะแล้วนี่3 นิ้วอ่ะวันก่อนเขาเพิ่งเชิดชูนะว่าพิมพ์ริพายนี่เป็นแม่พระนะใช่วันนี้พอไปแตะศีลหน่อยโอ้โหคือทวิตด่าติดอันดับหนึ่งเลยพิมพ์ริพายไปทำไอ้อะไรอะพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ใช่ไหมชื่นชมเยินยอมากชื่นชมเยินยอเพราะจะตีทหารใช่พอวันนี้ทหารแพงพอวันนี้พิมพ์ริพายกราบด่าทักษิณทีเดียวเท่านั้นแหละแล้วพิมพ์ริพายเขาก็มีเหตุผลนะมึงยกกูมาทำไมอะเพราะว่าคนที่ซวยคือแกเนี่ยคือแกเนาะเพราะงั้นโทนี่เลิกเถอะนี่พิมพ์ริพายเขาอุตส่าห์สีซอให้แล้วนะขับโทนี่ฟังหน่อยนี่กลายเป็นประเด็นร้อนตอนนี้นะคะโหติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยฮะนะเราก็พักกันตอนนี้ก่อนแล้วกันใจร่มๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องของนี่การเตรียมความพร้อมการรับมือกับคลัสเตอร์แรงงานตามเขาเรียกไซต์งานต่างๆใช่คือตรวจแบบพันก็เจอพันไม่มีรอดเลยน่ากลัวมากนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราไปดูนะคะสักครู่ค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ